ไลน์ทีวีก็คือเราอยากทำไลน์ทีวีเราร่วมกับนาดาวนะครับเพราะฉะนั้นพอเราได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันเป็นเรื่องที่4แล้วเนี่ยเราก็มั่นใจว่าด้วยสิ่งที่โจทย์ที่เราต้องการทำให้คนดูไลน์ทีวีเนี่ยมีความสุขแล้วก็ตอบโจทย์คนดูได้จริงๆเนี่ยเราก็ฝึกร่วมมือกับทางนาดาวในการที่จะทำคอนเทนต์ที่มีความแปลกใหม่แล้วก็ได้อะไรที่แบบมดใหม่ๆสำหรับคนดูนะครับซึ่งก็เลยมาเป็นโปรเจกต์ที่ได้คุยกันและออกมาเป็นเรื่องนี้ครับแสดงว่าคอนเทนต์แนวนี้มันตอบโจทย์สำหรับตอบโจทย์สำหรับคุณติดตามทางไลน์ใช่ไหมฮะคือคนดูไลน์ทีวีครับหลักๆก็จะเป็นกลุ่มอายุประมาณสัก18-34 ปีทีนี้คอนเทนต์ของนาดาวแน่นอนก็จะตอบโจทย์คนกลุ่มนี้เป็นหลักเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยมันจะเป็นคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์คนกลุ่มนี้พอดีนะครับทำให้มันส่งเสริมซึ่งกันและกันทั้งในแง่ของคอนเทนต์แล้วก็ตัวของแพลตฟอร์มเองนะครับแล้วทางฝั่งพี่ยงบ้างค่ะครับส่วนอะไรยังไงบ้างคะกับซีครับก็จริงๆโปรเจกต์นี้เริ่มต้นจากการที่ทางไลน์มีชวนนาดาวเหมือนอยากกลับมาทำไลน์ทีวีออริจินัลเรื่องต่อไปกันแล้วนะครับแล้วก็พอดีเป็นช่วงเวลาที่พี่กับพี่ปิงในฐานะโปรดิวเซอร์ของฝั่งนาดาวก็มีโอกาสได้คุยกับพี่บอสว่าหลังจบแล้วคิดใจอยากทำอะไรต่อแล้วบอสรู้สึกว่าพอตอนตัวเองทำรับจิตใจเสร็จแล้วปุ๊บนั่นน่ะมันเกิดกระแสแหละว่ามันมีแฟนๆกลุ่มนึงสนใจตัวละครเต่ากับทิวเขาแล้วบอสรู้สึกว่าอยากต่อยอดตัวละครตรง2คนนี้ขึ้นมาเลยก็เป็นที่มาของการนัดบิวตี้กับพีพีเข้ามาคุยกันแล้วก็คิดว่าเราอยากจะทำโปรเจกต์ซีรีส์ที่จากตัวน้องๆนักแสดงน้องๆเนี่ยครับจนกลายมาเป็นเรื่องการรักษาจิตใจเธอครับเป็นจังหวะและโอกาสที่มันเหมาะสมมากกว่าที่มันกลายมาเป็นเรื่องนี้ครับเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ได้แบบอยากจะแบบรู้ว่าตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นแล้วได้กลับไปย้อนไปเป็นช่วงมัธยมจริงๆอย่างที่ปิงบอกพี่ปิงพูดบนเวทีครับว่าตอนที่บอสทำรักจิตใจเนี่ยมันอย่างที่บอกนะระเบิดภูเขาเผากระท่อมเลย มันดูยิ่งใหญ่มากแล้วมันก็ทุกคนก็ทำงานกันอย่างสนุกสนานแต่ก็เหนื่อยไปในตัวเลยก็รู้สึกว่าเฮ้ยโปรเจกต์ต่อไปเราทำอะไรแบบง่ายขึ้นไหมแบบซิมเพิลขึ้นเล่าเรื่องชีวิตของคนเล่าเรื่องชีวิตของเด็กผู้ชาย2คนอะไรเงี้ยดีไหมอะไรเงี้ยซึ่งบอสก็อยากทำอะไรง่ายๆเพราะตัวเองก็เหนื่อยเหมือนกันแต่พอทำจริงๆก็ยากดีครับ ทุกคนเห็นเทรลเลอร์แล้วก็จะคนพบว่าแบบโอ้มีถ่ายใต้น้ำด้วยเนี่ยก็คือแต่ว่านั่นแหละมันก็จะเป็นประสบการณ์การทำงานที่ค่อนข้างสนุกแล้วก็มันเหมือนเวลาเราเริ่มต้นทำโปรเจกต์อะไรก็ตามมันเหมือนต่อให้เริ่มต้นว่าอยากจะทำอะไรที่มันซิมเพิลง่ายๆแต่พอเราทำจริงๆเนี่ยมันก็จะไหลไปเรื่อยๆแหละเราก็จะอยากทำมันให้ดีที่สุดเหมือนเดิมเลยครับลุ้นมีซีรีส์แนววายที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางนาดาอะไรครับลุ้นกับซีรีส์เรื่องนี้ไหมครับมันเหมือนกับซีรีส์วายเรื่องแรกทางนาดาที่เต็มเรื่องเลยครับที่จริงเวลาทำซีรีส์ก็ลุ้นทุกเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็ยังตื่นเต้นเหมือนเป็นซีรีส์เรื่องแรกของนาดาวเหมือนกันเลยครับก็เป็นครั้งแรกที่ชัดเจนที่นาดาวทำซีรีส์แล้วตัวละครหลักเป็นความสัมพันธ์ของเด็กผู้ชาย2คนก็อยากรู้เหมือนกันว่าเรายังใหม่มากแหละ มีประสบการณ์น้อยมากกับการทำเรื่องนี้แล้วก็คิดว่าจะทำมันให้ดีที่สุดหมายถึงว่าทั้งการเล่าเรื่องทั้งทำบททำโปรดักชันอย่างที่เมื่อกี้ทุกคนได้เห็นเทรลเลอร์แล้วก็จะทำโปรโมทเป็นอย่างเต็มที่ครับก็รอดูฟีดแบ็กจากคนดูเพื่อพัฒนาตัวเองในงานต่อไปครับพี่ปิงในฐานะโปรดิวเซอร์พี่ปิงความยากง่ายในการตุ้มให้มันกลมกล่อมโดยที่มันไม่ได้เป็นการสูตรไปแล้วก็ไม่ได้น่าเบื่อพี่ปิงมันน่าสนใจตรงไหนพี่ปิงจริงๆตั้งแต่ตอนที่คุยกับบอสแล้วแหละครับคือบอสเขาเป็นคนที่มีคอนเทนต์อย่างที่บอกเรื่องความสัมพันธ์ของบอสถ้าเราสังเกตงานมันผ่านมาตั้งแต่ตอนทำไซส์ใบไซส์พี่น้องลูกขนไก่หรือกระทั่งตอนที่ทำรักคุณใจในกบเฉยอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นจุดเด่นของบอสมากๆแล้วตอนที่คุยโครงเรื่องกันอะไรเงี้ยจริงๆโครงเรื่องที่มีครั้งแรกมันบางมากๆเลยมันเป็นเส้นเรื่องเล็กๆเท่านั้นเองแต่พอเรารู้สึกว่าสิ่งสำคัญที่เราให้ความสำคัญที่สุดในโปรเจกต์นี้คือรายละเอียดรู้สึกว่าโปรเจกต์นี้จะเป็นซีรีส์ที่จริงๆแล้วเนื้อหามันอาจจะไม่ได้ดูซับซ้อนหรือหวานเหมือนกับตอนรักสุดใจแล้วแต่ว่าทุกซีนทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะมีรายละเอียดบางอย่างที่เราเชื่อว่าจริงๆการดูอาจจะต้องดูมากกว่า1ครั้งถ้าดูมากกว่า1ครั้งอาจจะเห็นความรู้สึกหรือดีเทลรายละเอียดบางอย่างที่มันแบบมันมีความสึกมากขึ้นเมื่อเรารู้เรื่องเยอะขึ้นเรื่อยๆเราจะพบว่าเอ้ยจริงๆมันเคยมีอะไรแบบนี้ซ่อนอยู่ในซีนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งว่าเป็นการสำรวจตัวละครความสัมพันธ์เด็กผู้ชายวัยรุ่น2คนจริงๆว่าเวลาเขารักกันมันเกิดขึ้นยังไงแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงจากเพื่อนสนิทมันกลายเป็นความสัมพันธ์ที่มากกว่านั้นเป็นยังไงอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นความยากแบบที่พอเราทำอะไรที่มันไม่หวือหวามากตัวเราเองอ่ะต้องโฟกัสมากๆกับรายละเอียดและทุกซีนมันต้องจี๊ดจริงๆอะไรเงี้ยตอนเขียนบทมันก็เลยมีความยากกันกับการคุยบทกับบอสเหมือนกันว่าเอ๊ะอันนี้มันพอไหมอันนี้มันเบาเกินไปไหมมันบางเกินไปไหมแต่ว่าพอคุยกันเป็นภาพอะครับมันคุยกันเป็นภาพตั้งแต่บนกระดาษนะก็รู้สึกว่าเอ๊ะเชื่อมือบอสเหมือนกันเพราะว่าบอสเขาเป็นคนภาพสวยมาแต่ไหนแต่ไรแล้วพอเรื่องนี้ค่อนข้างได้ทีมงานที่ค่อนข้างดีเลยครับผมว่า
ทีมนี้ค่อนข้างเรียกว่าเพอร์เฟกต์มากๆเวลาไปอยู่ร่วมทีมกันผมว่าทีมงานทุกคนแบบใส่สุดมากๆตอนเห็นพูดเตะครั้งแรกคือแบบมั่นใจมากเลยว่ามันจะออกมาดีพี่บอลแล้วกันในส่วนการกำกับค่ะมันยากง่ายไงบ้างเพราะเราต้องเดินทางไปถ่ายทำที่ต่างจังหวัดด้วยแล้วก็อย่างซีนต่างๆอะไรเงี้ยก็หลายคนแบบรู้เหมือนกันแค่ทีเซอร์ที่เปิดตัวมาก็ไม่มีหลายซีนที่ว้าวเหมือนกันอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วหลายๆซีนเนี่ยนอกจากที่ตัวบทที่มันค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดที่ปิงบอกการกำกับของนักแสดงเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากเพราะว่ามันมีรายละเอียดดีเทลที่ต่างกันมากเช่นโกรธมากโกรธน้อยดีใจมากดีใจน้อยอะไรเงี้ยมันเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆเลยก็ตัวบอสกับตัวน้องวิกกี้มีกีนักแสดงคนอื่นก็ต้องทำการบ้านเรื่องนี้เยอะมากรวมถึงเรื่องโลเคชั่นด้วยครับอย่างภูเก็ตเนี่ยก็อยู่ดีก็ฝนตกอยู่ดีก็แดดออกซึ่งเป็นอะไรที่เราเดาไม่ได้นะครับก็จะต้องมีการที่ทีมงานทุกคนก็ต้องมานั่งวางแผนกันวันต่อวันเนี่ยเฮ้ยวันนี้ถ้าฝนตกจะทำยังไงกันดีแต่ถ้าแดดออกเฮ้ยเราอยากไปได้พระอาทิตย์นะจะไปทำยังไงกันดีเทคนิคการคือสิ่งนี้แหละมีการคือโชคชะตาพี่บอสกับการเอาตัวนักแสดงที่เขาเคยคู่กันในเรื่องอื่นแล้วมาสร้างเป็นอีกเรื่องมันยากมันจะแบบทำให้คนเข้าใจยากก็มีทั้งยากทั้งง่ายนะครับอย่างยากคือว่าคนอาจจะชินกับการที่เขาเป็นเต่าภูเขาแล้วก็พอจะต้องเปลี่ยนบทบาทมาอีกทีเขาจะอินไหมอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเป็นเรื่องที่พี่ต้องทำการบ้านมากขึ้นอย่างเงี้ยต้องสัมภาษณ์น้องเยอะขึ้นอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยในมุมของน้องมีอะไรน่าสนใจแล้วก็ถ้าเอามาเขียนบทเพิ่มอีกจะมีอะไรที่แบบท้าทายน้องๆเองว่าท้าทายพี่ท้าทายให้คนดูสนุกขึ้นส่วนเรื่องความสนุกนี่คือสนุกแน่นอนคือก็สนิทกับน้องๆมาอยู่แล้วก็ครับแล้วก็เชื่อในตัวน้องครับว่าน้องน่าจะแบบทำมาหลับมาดูอะไรในตัวพี่ที่เป็นเรื่องจริงที่เรามาใส่ในซีรีส์มีไหมครับตอนที่เป็นบทที่เป็นเล็กความเรียวของจริงพี่ว่าน่าจะเป็นเรื่องชีวิตวัยรุ่นครับเพราะว่าอย่างพี่ก็เรียนจบมานานแล้วก็เลยแบบว่าชีวิตวัยรุ่นของพี่กับชีวิตวัยรุ่นของน้องๆมันก็จะไม่เหมือนกันเลยครับบางทีเราก็เลยต้องการดีเทลที่แบบเป็นเด็กรุ่นนี้จริงๆอย่างเงี้ยก็จะมีรายละเอียดของน้องๆที่สัมภาษณ์นะครับเฮ้ยอ๋อจริงๆเดี๋ยวนี้ยุคนี้เด็กวัยรุ่นเขาใช้ชีวิตกันอย่างนี้นะเขาทำกันแบบนี้อะไรเงี้ยก็จะเอามาอะแดปต์กับในหมดตัวที่มีกินมากไหมเนี่ยค่ะได้มาถ่ายทอดเป็นซีรีส์ของเราเลยเด็กๆเรื่องแรกเดินขึ้นบันไดเลยครับความรู้สึกที่แบบได้มาเป็นซีรีส์เต็มของเราเลยก็อย่างที่บอกครับมันค่อนข้างกดดันแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากมันเหมือนว่าจากที่เราเคยมากองแล้วถ่ายแค่ไม่กี่ซีนมีถ่ายแล้วก็มีพักอะไรเงี้ยเหมือนว่าการมาถ่ายครั้งนี้มันหนักกว่ามากเหมือนอย่างบางวันที่เราเจอหนักก็คือเรามีเลยทุกซีน10กว่าซีนเลยแล้วเหมือนว่าถ้าเกิดว่าเราเฟลกับซีนที่เราทำเรารู้สึกว่าเรายังทำได้ไม่ดีเลยไม่มีทันมีเวลาได้แบบเสียใจเลยเราก็ต้องเริ่มใหม่แล้วเราก็ต้องไปต่ออะไรเงี้ยเหมือนทุกอย่างมันอัดแน่นแล้วมันเข้มข้นมากสำหรับการเป็นตัวแล้วก็การที่สิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็รู้สึกว่ากดดันนะหลักๆกดดันแล้วก็รู้สึกดีใจที่เหมือนว่าที่คิดว่าเราทำได้แล้วก็มีโอกาสให้โอกาสเราเนี่ยนะครับก็ที่จริงก็รู้สึกดีใจก่อนเลยว่าที่พี่เชื่อใจอยู่แล้วก็กินให้มาเล่นเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกแล้วก็รู้สึกกดดันด้วยเหมือนกันเพราะว่าเหมือนพอมันเป็นนักแสดงหลักแรกๆครับมันก็ต้องทำการบ้านเยอะขึ้นแล้วก็ต้องความรับผิดชอบเยอะขึ้นด้วยคือจากอะไรที่แบบเราคิดว่าเท่านี้คือมันทำมากแล้วอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบพยายามขึ้นอีกทำให้มันดีขึ้นอีกครับผมสมายค่ะสมายเปิดตัวค่ะสมายกับคนเลยสมายกับคนลูกกับใครคะลูกเชิญฮะสมายไงคะเราจะมีแขกคนทั้งประเทศเมื่อกี้เราไปบอกรักเขาในตัวอย่างหลายคนหมายห่วงไว้แล้วไปแกหนูเช็คใน Twitter ก็เขาบอกว่าเดี๋ยวจะไม่ได้สมายแล้วค่ะหลังจากนี้เตรียมแล้วเตรียมตัวไหมคะเตรียมตัวค่ะจริงๆก็เขาเรียกว่ารู้อยู่แล้วแหละค่ะว่ามันจะต้องมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นแต่เรามองว่ามันเป็นสีสันค่ะเรารู้สึกว่าเราได้รับหน้าที่แบบเป็นตัวละครเนี้ยเราแค่ต้องทำให้เต็มที่แล้วเราเชื่อว่าถ้าเราทำเต็มที่แล้วเนี่ยคนก็จะสนุกไปกับเรื่องราวค่ะใช่ถือเป็นผู้หญิงคนเดียวแบบในตัวหลักของเรื่องนี้เลยค่ะกดดันไหมคะในรายล้อมแต่ผู้ชายกดดันมากเลยค่ะตอนเดินมาเมื่อกี้ทุกคนก็จะแฮะสมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือกดดันค่ะแล้วก็แบบแฟนคลับน้องๆเนาะเวลาเราไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีทั้งแบบเป็นคนในวงการด้วยนะคะก็จะแอบถามแล้วว่ามือเรื่องมันเป็นยังไงครูเข้าไปทำอะไรอะไรเงี้ยเราต้องคอยแบบปิดไว้ตลอดค่ะไม่นะคะคุณตาครับเรื่องแรกเลยก็เอาจริงก็รู้สึกเก่งกลัวๆเนี่ยเขาเป็นเรื่องแรกเขาไม่เคยทำอะไรอย่างเงี้ยแต่พออยู่พอทำได้แล้วครับพี่กินแล้วชอบแกล้งชอบมาสอนแล้วก็เลยแบบเก่งน้อยลงอะค่ะใช่ก็รู้สึกว่า
รู้สึกว่าแบบมันเป็นประสบการณ์นะครับแบบได้ทำอะไรใหม่ๆเลยมีใครเป็นครูเราในซีรีส์นั้นมามาสอนเราหลักๆก็หลักๆก็พี่พีครับหลักๆก็พี่พีชื่อชอบพี่พีพี่พีสอนอะไรพี่พีสอนอะไรชอบเข้ามาแกล้งชอบมาอะไรมันก็สอนด้วยก็สอนแบบเวลาแต่ละฉากควรทำยังไงอะไรครับทำตัวยังไงมากกว่าแล้วก็พี่บอสชอบมาบีบเรือค่ะให้เรารู้ว่าควรทำยังไงในแต่ละฉากครับพี่ยงโหดโหดไหมครับพี่ยงก็โหดครับถ่ายรูปโหดมากถ่ายรูปในกองที่มีหน้าที่เลือกกองละครกินข้าวพี่ยงอ่ะสุดท้ายอยากให้พี่ยงพี่บอสก็ได้ค่ะฝากตัวแทนซีรีส์นิดนึงนะคะพี่ครับก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้นะครับปกติตอนที่พี่ทำใช่ไหมครับก็จะทำแบบเรื่องที่ผ่านมาอย่างเซฟไว้ใช้ก็เริ่มจากประมาณ40นาทีรักสุดใจก็เริ่มเยอะขึ้น50กว่านาทีเรื่องนี้คือเอาลงไม่ลงแล้วครับก็ดูกันให้เต็มที่แล้ว70กว่านาทีเลยก็อยากให้คนดูเพลิดเพลินแล้วก็เต็มอิ่มไปกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับเริ่มตอนแรก22ตุลาคมครับ